ตอนนี้โซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับกรณีที่มีการล่อซื้อเพื่อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับสินค้าดังกล่าวก็คือกระทงลายการ์ตูนนั่นเองนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับหญิงสาวอายุเพียงแค่15ปีด้วยความตั้งใจอยากจะหาเงินมาใช้จ่ายในการเรียนด้วยตัวเองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาสั่งให้เขาไปทำกระทงลายการ์ตูนนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็ทำกระทงขายช่วงลอยกระทงใช่ปรากฏว่าลายการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่ลายทั่วไปที่เขาทำเขามักจะทำลายดอกไม้อะไรที่มันสวยงามแบบนี้คนนี้เขาก็มาสั่งฮะบอกว่าช่วยทำลายการ์ตูนให้หน่อยหลังจากนั้นก็มีการโอนเงินมัดจำมาให้พอถึงวันที่ส่งของเท่านั้นแหละคุณนุ่นครับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์บุกเข้าไปจับแล้วก็เรียกเอาค่าปรับ 50,000 บาทแต่จนถึงที่สุดก็ไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักจ่ายไปทั้งหมดเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นแต่หนึ่งสิ่งที่มันยังคาใจอยู่แล้วคุณมาสั่งให้ฉันทำทำไมใช่ซึ่งปกติเขาไม่ได้มีพฤติกรรมทำกระทงลายการ์ตูนลิขสิทธิ์เลยนะคะน้องเขาเนี่ยทำเป็นในส่วนของลายดอกไม้เป็นปกติแต่ตัวเองมาสั่งเองล่อซื้อเองมีความผิดปกติใช่ครับวันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องอายุ15ปีคนนี้นะครับน้องบอกเลยว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ที่ผู้ชายคนนี้ติดต่อเข้ามาขอให้ทำกระทงเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่ลวดลายการ์ตูนแล้วเป็นการ์ตูนที่เขามีลิขสิทธิ์ด้วยอย่างเช่นแมวกาฟิลตัวคูมะอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายก็ทำตามออเดอร์ไปเอากระดาษไปเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็มาแปะติดที่ด้านหน้าของกระทงทำคนเดียวตั้งใจทำตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณตีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ทันหลังจากที่เอาของไปส่งก็ถูกจับกุมรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งครับถูกล่อซื้อจับลิขสิทธิ์ทั้งที่ปกติลายการ์ตูนแบบนี้เขาไม่ทำแล้วก็ถูกเรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ 50,000 บาทสุดท้ายเสียเงินไปเพียงแค่ 5,000 บาทแต่หนึ่งสิ่งที่ยังคาใจทำไมมาทำกันแบบนี้ด้วยความตั้งใจที่อยากจะหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แต่สุดท้ายถูกเสียค่าปรับไป 5,000 บาทครับในนี้หนูก็ทำเป็นรูปดอกไม้แล้วก็รูปหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูปที่เขาสั่งจะมี4อันประมาณ4อัน5อันนะคะก็จะมีคูมะกับกาฟิลแล้วก็กลายเป็นนกบ้างหัวใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณทำตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยค่ะทำมันทำคนเดียวแล้วนี่แม่ก็แบบว่าแบบสงสารหนูแบบว่าอยากได้เงินค่าหนูแม่ช่วยก็ได้แม่ก็ช่วยหนูติดสติ๊กเกอร์นิดหน่อยเพราะว่าแม่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นสินค้าสิทธิ์บอกเขาเลยว่ามีลายนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ยอมเขาจะเอาลายนี้อย่างเดียวพอเสร็จปั๊บหนูทำเสร็จก่อน30อันเสร็จปั๊บหนูก็เอาไปส่งหนูให้เพราะว่าแม่หนูจะออกไปขายของหนูไปคนเดียวหนูขับมอเตอร์ไซค์ไปหนูก็บอกอยากบอกว่าหนูหาเงินเองหนูไม่อยากของพ่อแม่เพื่อการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะทำไมต้องมาทำกับหนูแบบนี้คือหนูผิดอะไรแล้วทีนี้พี่เขาก็เหมือนพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่เคยบอกอะไรหนูเลยพี่เขาได้แต่ว่าหนูอย่างเดียวแล้วทีนี้หนูก็อยากบอกว่าทำไมต้องทำกับหนูแบบนี้หนูหาเงินเรียนหนูไม่อยากของพ่อแม่หนูอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่บ้างหนูอยากมีรายได้เสริมหนูเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะคะน้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำกันข้ามวันข้ามคืนสุดท้ายแทนที่จะมีรายได้กลายเป็นต้องควักเนื้อจ่ายเขาไป 5,000 ครับเพื่อเป็นค่าปรับส่วนในทางคดีเองนะคะทางผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาพันตำรวจเอกคเชนเสตปุตตะก็บอกว่าคนที่มาแจ้งความประเด็นเนี้ยคือนายประจักษ์โพธิผลซึ่งรับมอบอำนาจมาจากบริษัทพ.อิงจำกัดและบริษัทซานเอ็กซ์จำกัดซึ่งบริษัทซานเอ็กซ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเหมือนกับบริษัทที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์อะค่ะคือที่รับลิขสิทธิ์มาจากการที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเวลารับพวกสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องขออนุญาตผ่านผู้แทนซึ่งตัวนายประจักษ์คนนี้อ้างว่าได้รับมอบอำนาจมานะคะเขาก็ประสานตำรวจบอกว่าช่วยไปติดตามหน่อยจับกุมผู้ขายหน่อยเป็นผู้หญิงอายุ15ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งทำกระทงหารายได้พิเศษพอจากนั้นตำรวจก็ไปแสดงตัวจับกุมนะคะก็เชิญตัวน้องมาไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักซึ่งคดีแบบนี้เป็นลักษณะที่ยอมความกันได้ตำรวจก็ช่วยไกล่เกลี่ยจนจาก 50,000 เนี่ยก็มาจบค่าปรับที่ 5,000 บาทค่ะน้องๆที่อยากหารายได้พิเศษครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์
ซึ่งบางทีน้องอาจรู้เท่าไม่ถึงการพอคือกฎหมายเมืองไทยเราจะบอกว่าไม่ทราบกฎหมายไม่ได้นะครับก็บางทีกระทำการโดยภาพนะครับคือคิดว่าเอาการ์ตูนเนี่ยไปเหมือนการ์ตูนแต่ที่พวกการ์ตูนต่างๆพวกโดเรมอนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเคสเนี้ยผมก็จำชื่อกับตัวการ์ตูนไม่ได้นะครับก็บางทีบางอย่างมันมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับก็อยากให้น้องๆที่ขายของในออนไลน์อะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยก็จะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะแล้วก็มันค่อนข้างจะทำให้ความรู้สึกของสังคมคือเหมือนรังแกเด็กนะครับผมทางตำรวจเองเนี่ยเราก็เป็นคนกลางนะครับแล้วเราก็พยายามไกล่เกลี่ยคือน้องเคสเนี่ยก็สรุปคือจบทางตัวแทนลิขสิทธิ์เป็นผู้เรียกร้องนะครับก็เรียกร้องค่าเสียหายมาก็เรียกร้องมา 5,000 แล้วก็สรุปจบกันที่ 5,000 ไม่ใช่ประเด็นคือตัวนายประจักษ์เองอ้างว่าได้รับมอบอำนาจมาจากซานเอ็กซ์ซึ่งซานเอ็กซ์เนี่ยเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะแล้วพอทีมข่าวของเราไปเช็คดูปรากฏว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของซานเอ็กซ์เนี่ยก็คือ TAC Consumer ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่นายประจักษ์กล่าวอ้างค่ะนี่นะครับคือตามกฎหมายตำรวจเขาก็ทำไปตามกฎหมายแหละก็พยายามที่จะช่วยไก่เกลี่ยแล้วสุดท้ายจาก 50,000 เหลือ 5,000 แต่กฎหมู่หรือว่าสังคมตั้งคำถามแล้วนายประจักษ์ไปจ้างน้องเขาทำไมจ้างแล้วเขาก็นั่งทำให้สุดท้ายวันที่เขาเอาของไปให้พาเจ้าหน้าที่มาจับกุมเขาซึ่งถ้าฟังจากน้องให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่น้องบอกว่าเอาลายอื่นได้ไหมเขายืนยันบอกจะเอาลายนี้ต้องเอาลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เป็นผู้เสียหายมีอีกหลายคนโพสต์ข้อความลง Facebook ระบุว่าพบเหตุการณ์ทำนองแบบนี้มีคนมาสั่งให้ทำกระทงระบุว่าให้ติดลายการ์ตูนจากนั้นก็ถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 50,000 บาทเหมือนกันอย่างเช่นที่101ครับแต่ว่าฝั่งของคนที่ทำกระทงไม่ยอมจ่ายค่าปรับก็อยู่ระหว่างการเจรจาเจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนทำกระทงไปโหลดภาพสวยจากโซเชียลมาติดลงในกระทงขายกันระวังกันให้ดีนะเพราะว่าที่101เนี่ยเจอแล้วมีคนมาจับอ้างว่ามีใบมอบอำนาจจากเมืองนอกมาล่อซื้อหลังจากที่เห็นว่าเขาโพสต์ขายในโซเชียลก็ติดต่อสั่งทำแล้วสุดท้ายก็จับกุมตอนนี้นะครับคดีไปอยู่ที่สภ.ธวัชบุรีที่จังหวัด101แล้วตำรวจนัดให้ทั้งคู่มาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในวันที่17พฤศจิกายนแต่ฝั่งของคนทำกระทงบอกว่าเดี๋ยวรอดูหน่อยว่าฝั่งของคนที่แอบอ้างมาจับลิขสิทธิ์จะมาไหมเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานั่นเองนะครับในส่วนของเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะล่าสุดเนี่ยโพสต์ข้อความเชิญชวนเลยบอกว่าใครก็ตามที่คุณเป็นผู้เสียหายถูกล่อซื้อแบบเนี้ยไปเจอกันนะ11พฤศจิกายนนี้วันลอยกระทงที่สภ.เมืองนครราชสีมามาร่วมกันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ล่อซื้อแล้วก็บอกว่าเชิญผู้เสียหายที่ถูกกันโชคลิขสิทธิ์กระทงพบกัน11พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนที่หากินบนหลังคนแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเองเนี่ยมีการเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาก่อนหน้านี้นะคะในคดีการล่อซื้อลิขสิทธิ์โดยระบุว่าคดีการล่อซื้อลิขสิทธิ์นั้นศาลฎีกาก็เคยมีคำพิพากษายกฟ้องมาแล้วอย่าไปยอมจ่ายให้พวกเขาง่ายๆส่วนทางต้นสังกัดที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดังต่างๆอย่างที่บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทซานเอ็กซ์ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี60แล้วก็ครอบคลุมประเทศต่างๆทั้งไทยสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามนะครับก็ออกเอกสารชี้แจงเลยว่าไม่ได้มีการมอบหมายให้ผู้ใดไปทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตอนนี้ทางบริษัทได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจะได้ปฏิบัติทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยใช่ค่ะก็ปรากฏว่าทางผู้แทนตัวแทนลิขสิทธิ์เขาชี้แจงบอกเขาไม่เกี่ยวนะขณะเดียวกันในทางกฎหมายตกลงผิดไม่ผิดถ้าเกิดเราไปทำกระทงแล้วมันมีลวดลายเป็นลิขสิทธิ์ที่เขามีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะคะมีความเห็นจากทางทนายผลทนายเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยนะคะก็บอกว่า
กฎหมายเนี่ยต้องไปดูว่าเดิมทีน้องเขามีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อนหรือไม่คือถ้าเดิมทีเนี่ยทำลายลิขสิทธิ์เป็นประจำอยู่แล้วโปรโมททำรูปกระทงรูปการ์ตูนลิขสิทธิ์ขายถ้าโปรโมทมาก่อนมีพฤติการแบบนี้มาก่อนอันนี้น้องผิดแน่ๆแต่ถ้าน้องเขาไม่ได้ทำมาก่อนแล้วถูกหลอกให้ทำแล้วมีการล่อซื้อจึงถือเป็นการล่อซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน้องจึงถือว่าไม่มีความผิดสรุปประเด็นที่น้องได้ทำกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ถ้าทำมาอยู่ก่อนแล้วน้องก็ผิดถ้าไม่เคยทำมาก่อนและถูกว่าจ้างให้ทำก็ถือว่าน้องไม่ผิดเดี๋ยวฟังชัดๆจากทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะเราต้องคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปบอกว่าน้องผิดหรือไม่ผิดคือโดยปกติแล้วใครละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวว่าน้องผิดหรือไม่ต้องไปดูตอนนี้ก่อนว่าเดิมทีก่อนที่น้องจะถูกล่อซื้อเนี่ยน้องได้มีเจตนาหรือขายกระทงหรือเจตนาที่จะขายกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก่อนไหมเช่นน้องขายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือน้องโปรโมทว่าใกล้ลอยกระทงแล้วสามารถทำกระทงรูปการ์ตูนลายลิขสิทธิ์ต่างๆได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าน้องน่ะมีเจตนาที่จะทำความผิดหรือได้กระทำความผิดมาก่อนอยู่แล้วแบบนี้ถึงแม้มาล่อซื้อภายหลังน้องก็เป็นความผิดแต่ถ้าน้องไม่เคยทำอยู่แล้วไม่เคยเลยทำกระทงต่างๆไม่เกี่ยวกับลายลิขสิทธิ์อาจจะเป็นรูปช้างรูปม้ารูปอะไรก็ได้แต่ว่าตัวแทนลิขสิทธิ์อ่ะมาหลอกให้น้องทำอันนี้เรียกว่าล่อซื้อที่ผิดที่ไม่ชอบอย่างนี้น้องไม่ผิดครับขึ้นอยู่กับว่าก่อนที่จะถูกล่อซื้อน้องทำมาก่อนหรือไม่เคยทำคืออย่างนี้นะครับมันต้องดูตรงอย่างที่ผมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่ามันต้องดูว่าน้องได้กระทำความผิดไหมก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะล่อซื้อเนี่ยน้องได้ทำละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อนหรือเปล่าถ้าน้องทำละเมิดลิขสิทธิ์น้องผิดแล้วแต่การล่อซื้อเป็นเพียงการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้กระทำความผิดเท่านั้นเองเช่นตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติดถ้ามันขายยาเสพติดอยู่แล้ววิธีการสั่งซื้อล่อซื้อมันก็เป็นการแสวงหาหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เหมือนกันถ้าน้องทำละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วก่อนที่จะเขาจะจับกุมเขาก็ต้องแสวงหาหลักฐานก็คือการวางแผนล่อซื้อนั่นแหละถ้าน้องทำผิดแล้วมาวางแผนล่อซื้อตัวแทนละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่ผิดแต่ถ้าน้องไม่ผิดแล้วมาหลอกให้น้องทำอันนี้ตัวแทนละเมิดลิขสิทธิ์ผิดสรุปก็คือดูที่เจตนาถ้าน้องเคยทำลายนี้มาก่อนแล้วน้องเอาลายนี้ไปประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลให้คนมาช่วยกันซื้ออันนี้ถือว่ามีความผิดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนจะเข้าข่ายการล่อซื้อเพื่อแสวงหาหลักฐานมาประกอบกันเพราะน้องเขาไม่ได้ทำลายการ์ตูนมาก่อนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็จะมีมุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กนะครับที่อาจจะทำให้คนที่ไปล่อซื้อมีความผิดเพิ่มเติมตามพรบคุ้มครองเด็กปี2546มาตรา26ข้อ3ระบุเอาไว้นะครับไม่ว่าเด็กเขาจะยินยอมหรือไม่ก็ตามห้ามมิให้ผู้ใดบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดมาตรา78ระบุเอาไว้ว่าถ้าใครฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เดี๋ยวคงต้องไปว่ากันต่อว่าจะเข้าข่ายมาตรานี้ไหมคนที่ไปล่อซื้อน้องอาจจะมีความผิดจำคุกแล้วก็เสียค่าปรับด้วย